ดราม่าสนั่นค่ะวัดโคศิตรารามค่ะตัดขาดพระอาจารย์แจ้หลังมีกระแสห้ามอาบน้ำมนต์ชาวเน็ตหลายคนต้องสงสัยค่ะว่าแบบนี้ใช่กิจของสงฆ์หรือไม่จากกรณีที่เกิดกระแสดราม่าในโลกออนไลน์ค่ะว่าได้มีการกล่าวถึงพระอาจารย์แจ้เนี่ยว่าได้มีการปั่นราคาเหรียญและวัตถุมงคลและสร้างความงมงายให้กับประชาชนล่าสุดทางวัดโคศิตรารามค่ะหลวงพ่อควยเขาได้มีการออกมาโพสต์ชี้แจงว่าประกาศจากทางวัดโคศิตรารามหลวงพ่อควยเรื่องวัตถุมงคลค่ะและรูปถ่ายของหลวงพ่อควยที่วัดน้อมชาสันเนี่ยเขาจัดทำและจำหน่ายโดยทางวัดโคศิตรารามไม่ได้อนุญาตและทางวัดไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนใดๆหรือกิจกรรมใดๆของวัดน้อมประชาสันค่ะทางวัดโคศิตรารามก็เลยออกมาโพสต์ชี้แจงให้ลูกศิษย์ทราบในทั่วกันว่าเรื่องพิธีการอาบน้ำมนต์และพิธีสักยันต์เนี่ยก็ไม่เกี่ยวข้องกับทางวัดโคศิตรารามทั้งสิ้นค่ะพอได้เกิดกระแสดราม่าดังกล่าวเกิดขึ้นซึ่งต่อมาวันที่17ค่ะทางพี่ๆทีมข่าวของอมรินทร์เขาได้มีการเดินทางไปหาพระอาจารย์แจ้และสอบถามเกี่ยวกับกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นโดยพระอาจารย์แจ้ก็ได้ตอบคำถามเป็นข้อๆและชี้แจงเป็นข้อๆเลยค่ะมาเริ่มที่ข้อแรกเลยก็คือเรื่องที่ทางวัดโคศิตรารามเขาโพสต์เนี่ยทางพระอาจารย์แจ้ก็บอกว่าก็เห็นสมควรแล้วเพราะว่าเนื่องจากไม่ได้ไปขออนุญาตเขาจริงๆแล้วก็เข้าใจได้ว่าลูกศิษย์ลูกหาอาจจะไปสอบถามกันค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยอาจจะมีการสับสนกันนิดหน่อยก็ได้มีการออกมาโพสต์ชี้แจงก็ถูกต้องแล้วและพระอาจารย์แจ้ก็บอกว่ายอมรับผิดที่รู้เท่าไม่ถึงการและถือวิสาสะในการจัดทำขึ้นแต่ว่าเจตนาดีที่ทำออกมาเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้ลูกศิษย์มาเช่าบูชาและนำเงินทุกบาททุกสตางค์ค่ะมาทำนุบำรุงวัดเนื่องจากพระอาจารย์แจ้ศรัทธาและเคารพหลวงพ่อกวยอย่างมากเลยทีนี้พระอาจารย์แจ้ก็ยังบอกอีกว่าเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางไปที่วัดโคศิตรารามเพื่อไปกราบไหว้ค่ะแต่ทีนี้ค่ะก็ได้มีญาติโยมบางคนเนี่ยเดินทางเข้ามาถวายปัจจัยและพระอาจารย์แจ้ก็รับไหว้และนำปัจจัยเนี่ยไปหย่อนใส่ตู้ที่วัดโคศิตรารามระหว่างเข้าห้องน้ำอยู่นั้นก็ได้มีกรรมการวัดท่านนึงค่ะเดินมาหาลูกศิษย์ของพระอาจารย์แจ้และถามว่านี่ใช่พระอาจารย์แจ้ไหมลูกศิษย์ก็ตอบว่าใช่ค่ะพระอาจารย์แจ้มากราบหลวงพ่อกรรมการวัดก็เลยตอบกลับมาว่าเชิญกลับไปเลยนิมนต์กลับอย่าอยู่วัดออกไปเลยครับพระอาจารย์แจ้ก็เลยบอกเขาว่าไม่รู้สึกติดใจกับกรรมการวัดคนนั้นเพราะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนค่ะซึ่งพระอาจารย์แจ้ยังเปิดใจว่าเรื่องกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นเข้าใจว่าอาจจะเกิดขึ้นจากการพูดกันปากต่อปากและเป็นการแชร์คลิปค่ะและข้อความที่บุคคลนั้นเนี่ยเขาอาจไม่รู้จักพระอาจารย์แจ้เลยด้วยซ้ำร้ายมีคนเอาชื่อไปแอบอ้างไปทำเหรียญนำรูปไปขึ้นเว็บพนันนำรูปไปโยงการเมืองก่อให้เกิดความเข้าใจผิดนั่นเองค่ะส่วนเรื่องของพิธีการรดน้ำมนต์พระอาจารย์แจ้ก็ชี้แจงว่าไม่ได้เป็นการมัวเมาชาวบ้านการรดน้ำมนต์เนี่ยเป็นกิจของสงฆ์ซึ่งตลอดการรดน้ำมนต์เนี่ยก็ได้มีการเทศสอนธรรมะอยู่ตลอดค่ะเพียงแต่ช่วงนั้นเนี่ยไม่ถูกถ่ายคลิปนำไปลงโซเชียลนั่นเองค่ะส่วนเรื่องจำนวนคนเนี่ยพระอาจารย์แจ้งก็บอกว่าทราบดีและได้มีการจำกัดจำนวนคนแล้วคือจำกัดที่500คนต่อวันนั่นเองค่ะซึ่งพระอาจารย์แจ้งก็ยังบอกอีกว่าฉันเนี่ยไม่เคยบอกเลยนะว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นพระธรรมดาบ้าๆบอๆของฉันสร้างวัดไปสังคมเอาฉันมาด่าแต่ความดีของฉันที่ฉันทำไม่เคยมีใครขุดขึ้นมาพูดบ้างแต่ฉันก็เฉยๆนะพอฉันเนี่ยโดนจนชินแล้วนั่งเฉยๆก็ยังผิดพระอาจารย์แจ้กล่าวค่ะส่วนเรื่องการสึกค่ะพระอาจารย์แจ้ชี้แจงว่าถ้าพระผู้ใหญ่เนี่ยมาบอกว่าต้องสึกนะเพราะว่าทำผิดพระอาจารย์แจ้ก็จะสึกค่ะแต่ถ้าพระผู้ใหญ่ไม่ได้มีการออกมาชี้แจงและไม่ได้มีการบอกว่าต้องสึกพระอาจารย์แจ้ก็จะไม่สึกค่ะเพราะรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยตนเองไม่ได้ทำอะไรผิดพระอาจารย์แจ้ยังบอกกับว่าตอนนี้ขอทำนุบำรุงวัดดูแลศาสนาให้มันดีขึ้นไม่สุดโทรมก็พอแล้วค่ะค่ะอย่าลืมนะคะฝากเพจมาดามเมาส์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยกดแชร์ด้วยยิ่งดีนะคะ